ราเห็นผ่านๆตามโซเชียลตาม Facebook นะครับก็เลยอยากลองทดสอบฝีมือตัวเองดูครับว่าเราจะทำได้ไหมทำถึงได้ระดับไหนประกวดเป็นพันๆคนนะครับก็ถือว่าโชคดีครับที่ได้รางวัลตัวนี้นะครับชื่อผลงานก็คือเพื่อประชาชนครับงานแนวโมเสกแบบเหมือนที่เราติดกระเบื้องแต่อันนี้เป็นการที่เราแต้มสีเป็นสีน้ำครับแทนการติดกระเบื้องแทนเป็นเหมือนกับการที่เราต่อจิ๊กซอชิ้นเล็กๆครับวาดลงบนกระดาษที่เป็นกระดาษร้อยปอนด์ครับขนาดงานก็จะเป็นขนาดงาน A1 ครับภาพก็จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจนั่นแหละครับแต่เป็นเด็กที่เป็นคนวาดภาพเรื่องราวของในหลวงไอ้พวกพี่ๆตำรวจทหารที่เขาทำอะไรกันบ้างแล้วก็พี่ๆจิตอาสาครับชิ้นนี้ประมาณ2อาทิตย์ครับผมเพราะว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงเรียนด้วยครับเลยจะมีอุปสรรคนิดหน่อยครับแต่การคิดออกแบบผลงานครับผมนี่คือยากสุดครับว่าเราจะทำยังไงให้แบบงานแตกต่างจากคนอื่นครับผมดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยครับว่ามันเป็นเวทีใหญ่ครับผมเป็นปีแรกด้วยครับเพิ่งเข้าปีหนึ่งใหม่ๆก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับ